และเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยส่งไฟล์ให้เพื่อนอ่านก่อนว่าจะพิเศษเรื่องอะไรแล้วก็นัดกินข้าวอีกรอบ เพื่อถามว่า้อ่านยังแล้วเป็นยังไงคือล็อบบี้ก่อนพอโดนอาจารย์ถามมาตอบได้หมดพวกนี้จะผ่านชั้นปีหนึ่งเร็วผมเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์เอนครับเขาบอกว่าในการทํางานถ้าคุณอยากเป็นใหญ่ในองค์กรระดับโลกนะ เขาก็ยกตัวอย่างคุณพิชัยที่เป็น c ีอของ Google เขาบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ทำเหมือนประเทศพวกนี้และตั้งเสียวผิงพูดบ่อยๆแต่ว่าต้นทางเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาที่เขาได้เคยเจอแมวสีไหนจำหนูได้ก็ไม่เกี่ยงได้หมดใช่ครับก็ความหมายนี้เลยควจะล็อ <by> บบี้ยิสหรือ Connection หรือคาใดก็ตามแล้วเนี่ยท้ายที่สุด้ายบรรลุปเป้าหมายไม,<อ>ไม่เลือกวิธีไม่เลือกวิธี นั่นหมายความว่าสิ่งที่สิ่งที่เด็กไทยถูกสอนตอนนี้เรื่องของศีลธรรมแต่ไม่ได้สอนเรื่องของผมเรียกมันว่า business e t h i c แล้วกันแล้วครับหรือว่าเทคนิคก็ได้คือมันจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เทคนิคในการที่จะพาตัวเองไปถึงจุดจุดหนึง่งซึ่งสถาบันไทยอ่ะไม่ได้สอนสอนแค่ตามตำราแล้วก็สอนตามโครงสร้างว่าเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรสวัสดีค่ะนี่เป็นตอนที่2ที่เราคุยเจาะลึกกันนะคะว่าทําไมคนจีนค้าขายเก่ง ไม่ได้โตมาด้วยพรสวรรค์น,นะคะแต่มีพรสแสวงแล้วก็มีพรที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อเจาะจงมองไปที่นโยบายของรัฐบาลว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะอีพีที่แล้วเราคุยกันซึ่งวิทยากรที่ได้มาขยายความเบื้องลึกเบื้องหลังของการที่จีนขายของเก่งก็คือคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย และที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์กับคณะกรรมการการค้าข้ามแดนของจีนมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะพูดถึงนโยบายมี2กล่องมีตัวเลขสําคัญ2ตัว2กับ3ในการผลักดันให้คนจีนขายของเก่ง2พูดไปแล้ว2กล่องที่ว่าก็คือหน่วยงานในระดับแก้ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นส่วนงานของระดับมณฑลของท้องถิ่นก็คือ C p a พแล้วก็มีหน่วยงานระดับใหญ่ที่เป็นส่วนของรัฐบาลกลางก็คือ c c p i t ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมความมั่งคัง่งส่งเสริมการส่งออกเพราะฉะนั้นพอสองประสานเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยภาครัฐติดปีกให้กับผู้ประกอบการแต่ว่าถ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งละและในส่วนของผู้ประกอบการเองหรือส่วนของฝ่ายอื่น,นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีแนวทางในการเกื้อหนุนกันยังไงตอนที่สองนี้เราจะคุยกันค่ะสวัสดีครับคุณสสพิดครับแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านครับสองกล่องไปแล้วจากนโยบายรัฐนะทีนี้มาที่สามอีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน มีอะไรบ้างคะจริงๆก็คือ3พื้นที่พัฒนาครับที่อยู่จาก2กล่องนั่นแหละครับเพราะว่า2กล่องนี้คือกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของเรื่องของงบประมาณกรอบของการให้อำนวยความสดกเรื่องเงินทุนที่ดินทีนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมาสร้างครับเป็นฟิสิกอลเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมแล้วกันครับแต่ว่าถ้าถ้านึกภาพของจีนกับของไทยนิคมอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ นิคมอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มโรงงานใช่ไหมครับถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของจีนที่เขาจะเรียกว่า industrial park เนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลมันจะมีมหาวิทยาลัยมันจะมีหมู่บ้านร้านค้าโรงหนังฟิตเนสนึกภาพอำเภออำเภอหนึ่งอะครับอันนี้เรียกว่านิคมแต่ว่ามันมีทุกอย่างในนั้นคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกจากพื้นที่นั้นเลยแต่ถ้าเราพูดภาพนิคมอะเราจะนึกภาพว่าโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วพอตอนเย็นปุ๊บหนุ่มสาวโรงงานก็จะออกมาขึ้นรถ บ,บ้านนอกอนอกนิคมนอกนิคมแต่ว่าที่จีนน่ยนิคมก็คือการใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองนั่นเลยถามว่าตั้งขึ้นมาเพราะอะไรครับตั้งขึ้นมาเพราะว่าโรคระบาดท,ที่ชื่อว่าซาหนึ่งตั้งแต่ยุคซานะฮะซาหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยซาสองก็คือเปลี่ยนชื่อมาสองรอบแล้วซาสองก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโคโรโนาไวรัสแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโควิด19แปลว่าตอนที่เราโดนโรคระบาดเนี่ยครับเราอ่ะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเลยแต่ของจีนพอโดนซาหนึ่งปุ๊บโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวคนป่วยเยอะ ประเทศอัมาพาตาส่องออกลําบากการใช้ชีวิตทุกอย่างต้องพึ่งพาจากประเทศต้องนําเข้าหน้ากากดําไมยเสื้อผ้ายาอาหารเราต้องนําเข้าเต็มที่เลยครับซึ่งมันก็เกิดเป็นการประกาศเนาะพระราชบัญญัหนดฉุกเฉินขึ้นมาแต่ของจีนครับพอเขาเจอครั้งแรกปุ๊บเขาก็เลยตั้งเป็นนิคมุสากรรมเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นที่ปิดให้คนอาศัยอยู่นั้นเขามองแผนว่าถ้าเมื่อไหร่มีโรคระบาดเหมือนซาหนึ่งอีกรอบเรียกว่าซาสองหรือโควิด -19 หรือซาสามซาสีก็แล้วแต่เขาก็แค่เอาคนป่วยครับ ที่มีติดเชื้อคนหรือสองคนออกนอกนิคมก็จบแล้วอืมอีกอย่างนิคมนั้นนะครับมันมีเรื่องของภาษีอยู่ค่ะยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าสมมุติว่าเงินเดือนสมมุติว่าผู้บริหารที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาเขาครับเขาให้เงินเดือนสมมติหนึ่งแสนบาทปกติแล้วเราจะต้องเสียภาษีใช่ไหมครับค่ะคนทํางานทุกคนต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่นิคมใดๆก็แล้วแต่ครับคนที่เสียภาษีให้กับส่วนกลางและท้องถิ่นคือผู้บริหารปากนั้น เอกชนที่เป็นผู้บริหารปากก็ได้ประโยชน์จากอะไร,ไไรการการส่งออกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็<อ>เงินเนี่ยเขาจะหักบำรุงท้องที่และส่วนกลางไปแล้วค่ะเพราะว่าเขามองว่าเลสซิเดนต์หรือประชาชน,นที่อยู่ในปากนั้นนะไม่ได้ออกไปใช้พื้นที่ส่วนกลางของเมืองคือไม่ได้เป็นตัวต้นทุนที่ทําให้เมืองนะต้องจ้างคนหรือบุคลากรมาอำนวยความสะดวกให้ผมค่ะ นั่นหมายความว่าผมไม่มีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือส่วนกลางแล้วเพราะว่าถูถกกรวมไปที่อีปาร์กแล้วครับแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่ออกไปข้างนอกไปงานบังเกิดเพื่อนแล้วกลับมาไม่ทัน,นครับหลังเที่ยงคืนเขาเรียกว่าเหมือนเท่ากับว่า1วันนวันนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนผมต้องเสียภาษีให้ทั้งส่วนกลางและท้องถิน่นแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงจากบันทึกการเข้าออกเหรอคะจากบันทึกการเข้าออกครับตอนสแกนหน้าเข้าเขนี่ิคมครับอคือเราออกไปได้แต่เราต้องกลับมาก่อนหมดวันนะครับ ถ,ถ้าหลังหมดวันก็คือโดนหักภาษีเลยครับถือว่าคุณไปใช้บริการเช่นข้ามไฟแดงข้ามสางม้าลายคุณก็ต้องใช้ไฟแดงใช่ไหมครับไฟแดงอำนวยความสะดวกให้คุณปลอดภัยคิดค่าใช้ชีวิตอะครับทิ้งขยะตามถังขยะต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นสี่แยกครับข้ามสี่แยกสะพานลอยทีจีมันเป็นบันไดเลื่อนหมดแล้วเนาะซึ่งพวกนี้คือพลังงานคือการลงทุนของรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิน่นถ้าเราไปใช้บริการเท่ากับว่าเราควรจะเสียภาษีให้เขาด้วย สแสดงว่าระบบการคำนวณภาษีสิ้นปีนยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งที่ต,ต้องถูกบันทึกโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องเสียไปไม่มีสิบเปฏิ์เสธเพราะมันมีหลัการการเข้าออกที่บันทึกไว้แล้ว <c oughs> อันนี้ผมผมพูดได้นะผมเป็นต่างด้าวคนเดียวครับที่เข้าไปเพราะว่าผมทำเรื่องโอนสัญชาติเลยได้ไปอยู่ในนั้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่อยากออกนะเพราะถ้าเราออกเราไม่ได้เงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ขอะไรเต็มเม็ดหน่วยเราก็ไม่อยากออกซึ่งก็ตรงโจทย์ที่เขาตั้้้งงขึนนมาาาเพื่ออปกัโระบ <น>ตั้งแต่1999เขาก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเหตุผลนี้ชุดความคิดที่อยู่เบื้องหลังของการออกแบบให้มีนิคมสาหการแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากความสะดวกในแง่ของการจัดการและการกำกับดูแลได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าป้องกันในเวลาที่มีเหตุวิกฤตหรือเหตุการระบาดของโรค,ครสามารถจะควบคุมได้เพราะว่าจีนนี้ต้องเข้าใจเบื้องหลังคือประชากรเข้ามาหาศาลมากอะ่ะถ้าไม่สามารถจะมีระบบอะไรบางอย่างที่มันจัดการผู้คนได้ก็คงเป็นโกลาหลเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกทีหนึ่งเหมือนกัน อแต่ว่าในเวลาเดียวกันในเกิดนีคงขึ้นมาป้องกันโรคระบาดมันก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าผลปลายแล้วกันแต่เป้าประโยชน์ที่ได้ใหญ่ๆจากการที่มีธุรกิจในรูปแบบนี้มันมากกว่านั้นอีกแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้คนจีนขายของเก่งด้วยยังไงฮะมันคือ productivity ครับคุณโสภิตเมื่อเราตื่นเช้ามาคือให้นึกภาพที่ดินเปล่าๆหนึ่งแปลงครับแบ่งแบ่งแปลงที่ดินหนึ่งแปลงครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแบ่งเป็น3ส่วนครับที่ทํางานอยู่ตรงกลางบ้านอยู่ซ้ายมือ โรงเรียนลูกหรือร้านสะดวกซื้ออยู่ขวามือของของภาพนั้นนั่นหมายความว่าเวลาจะไปส่งลูกไปโรงเรียนจะไปซื้อของอะไรต้องผ่านที่ทํางานแล้วเวลารับลูกเสร็จปุ๊บลูกด่อนที่ทํางานได้การเดินนะครับไปที่ทํางานหรือปั่นจักรยานมจักรยานไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ถึงสนาทีถ้าเทียบกับคนเราเนี่ยครับเอาคนกรุงเทพเลยนะครับเวลาจะไปทํางานหนึ่งที่อ่ะไม่มีคําว่า3นาที5นาทีไม่มีทําให้ผลิตสินค้าได้เร็ว แล้วก็ทําให้ผลิตสินค้าได้มากสุดท้ายทําให้ต้นทุนราคาสินค้าต่ําที่สุดต่ําจากอะไรครับก็คือมันจะมีเรื่องของโครงสร้างการบริหารอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคือการที่เอาคนมาอยู่ในพื้นที่ที่มีที่พักอาศัยโรงเรียนลูกมหาวิทยาลัยของลูกโรงพยาบาลคือทุกอย,อย่างอยู่ในหมดเลยแต่เขามีวิธีการเรียกคําศั์นะครับของนิคมพวกนี้หลักการง่งายๆถ้าสมมุติว่าเราเคยไปดูงานที่อบาบาตรงซีซีแคมปัสที่ผมอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีที่ออกฮอน อ็อกฮอนนี่เป็นของหัวเว่ยนะครับอยู่ที่เซินเจิ้นออกฮอนนี่ก็จะเรียกว่าออกฮอนแคมปัสอีกอันนึงก็คือจะมี Opp o p p ปโป้ซิตี้เรางงไหมครับว่าทําไมในปาร์กมีทั้งคําว่าแคมปัสมีทั้งทาวมีทั้งซ <City. S 1> ิตี้ใหญ่สุดเนี่ยครับของคําว่านี้คมุสากรรมจีเนี่ยจะขึ้นด้วยปาร์กครับออันนี้คือตัวใหญ่สุดเลยตัวเบ้งตัวเบ้งมีอะไรบ้างมียูนิวซิตี้ข้างในมีโรงพยาบาลข้างในตอนที่เรามีโรคระบาดโควิด -19 นะครับคคนที่วิจัยตัวงานวิจัยครับออกมาจากอาลีบาบายูนิวซิตี โดยใช้เซิร์ฟเวอร์阿里บาคลาวด์ในการทําประมวลผลมีอับยาบาอุนิเวอริตี้阿里巴巴คลาวด์แล้วมี阿里บาที่เป็นฮอสพิทอลครับโรงพยาบาลของเขา<嗯>เพื่อทำคลินิคอลเทสต์阿里巴巴ไม่ได้ทาแค่อ e ีคอมเมอร์นะ,ะมีบริษัทลูกเป็นหมื่นข้างในมีทั้งโรงพยาบาลมีศูนย์วิจัยแล้วก็มีมหาลัยถ้าเป็นทางออฝั่งของ Huawei, ออหัวเว่ยออลฮอนนะก็มีเหมือนกันคนระับมีสถาบันอบรมถ,ถ,ถ้าเทียบภาพก็คือเหมือนเหมือนกลุ่ม C ีทุกวันนี้ครับถอดแบบมา มีสถาบันปัญญาพิวัตรไม่พอมีสถาบันผู้นําที่เขาใหญ่อีกขาดอย่างเดียวครับยังไม่มีโรงพยาบาลอ,อ,อลองลงมาก็จะเป็นทาววเนี่ยครับก็คืออย่างน้อยครับก็คือมีมหาวิาลยหรือต้องมีโรงพยาบาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ออโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐไปตั้งเป็นศูนย์ย่อยแต่ผ่าตัดใหญ่ไม่ได้ครับรักษาโรคทั่วไปได้เฉยๆอันที่เป็นซิตี้ก็คือเล็กสุดครับซิตี้ก็จะเป็นเหมือนกับ ถ้าบ้านเราก็คือเหมือนมีคลินิกหรือโพลีคลินิกอยู่ข้างในถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็จะเป็นแค่มหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าสาขาครับเหมือนที่เป็นแบบสาขาย่อยครับสอนไม่กี่หลักสูตรแต่ไม่ได้มีปริญญาบัตรทุกคะแนน่าสังเกตคือวิธีการแบ่งไซส์และขนาดของนิคมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกวัดจากตัวแค่มูลค่าหรือความใหญ่ของโรงงานในการผลิตเท่านั้นแต่ว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องก็คือเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสีของผู้คนด้วยใช่ครับทั้งที่อยู่อาศัยทั้งโรงพยาบาลทั้งมหาวิทยาลัยใช่ครับ อ๋อทีนี่ทางจีนเขาทำยังไงที่จะทําให้ยกระดับว่าเท่าที่ไหนก็ได้ที่ใกล้คุณเนี่ยคุณภาพของการรักษาเท่าเทียมคุณภาพของการเรียนการสอนก,อนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็ทำไงฮะเขาจะมีเทคโนโลยี 5G ครับที่ให้อาจารย์มาสามารถคอนเซาล์ได้แล้วก็ผ่าตัดออนไลน์ได้ทางไกลได้ลยเด๋ยนนี้ทางไกลได้ครับก็คือมันจะมีไหน่วยงานร่วมอยู่บอย่างมหาวิทยาลัยก็จะมีเครือข่ายที่เราเรียกว่าซีนครับในการแลกเปลี่ยนความรู้เวลาที่เราเจอ อาจารย์เก่งๆมาสมมตินะครับทางฝั่งจีนเนี่ยเชิญครั้งไม่กี่ปีก่อนเราเราเชิญคริสทอมัสมาทุกปีครับถ้าเราไปดูจริงๆอาคริสทอมัสเป็นอัจริยะด้าน AI ของ m c คเคนซี่ใช่ไหมต่อมาก็มาช่วยงานอีลอนคุณอีลอนมัสครับเขาเป็นคนที่ออกแบบระบบเอไอแล้วก็เฟรมเวิร์กของของเอไอโนที่ทําเรื่องของระบบการขับรถอัตโนมัติ การเอากระสวยอกาสยิงขึ้นไปแล้วกลับมาจอดตั้งรีไซเคิลใช้ซ้ําได้พวกนี้รัฐบาลจริงก็เชิญท่านนี้ครับมาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแล้วก็ช่วยงานของเอกชนที่จีนลงทุนอยู่เราก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยโ,โมเดลของเท s l a ด้าน AI เนี่ยก็จะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนการขับขี่อัตโนมัติก็ยังคงเดิมในขณะเดียวกันพอได้คุณคริสมาเนี่ยที่เป็นหัวสมองของอีลอนเนี่ยครับ รถของจีนขับไปลงมาได้ดีขึ้นสองก็คือกระสวยโอกาสจีนล่าสุดที่มีข่าวกลับมาตั้งได้ยิงเสร็จปุ๊บกลับมาตั้งตรงแท่นการหมาสมุดได้ไม่พอกลับมาตั้งบนพื้นดินได้ตอนนี้เริ่มตีตีคู่สเปซเอกครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,ลวาารัฐบาลจีนเขารู้ว่าคนที่ทําให้อีลอนประสบความสำเร็จคือใครเขาก็เอาคนนั้นนะครับมาอันนี้ค่าตอบแทนนี่ผมเคยเห็นตอนเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็หนึ่พันล้านยูนระห้าพันล้านบาทต่อต่อปีครับ Oh. หลังจากที่ทํางานวิจัยของรัฐก็ต้องเดินสายบรรยายแล้วก็สอนเด็กจีนเขาจะแบ่งเด็กจีนเป็น3ระดับนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเทคนิคเทคโนโลยีวะเนี่ยกลุ่มที่1นสอนนานหน่อยครับห้าถึงหเดือนแล้วก็กลุ่มที่เป็นมหาลัยต่างจังหวัดนะครับถ้าเทียบกันก็ยกตัวอย่างเทียบกับเมืองไทยก็ มอบุรพาพายับราชพัฒพวกนี้ครับก็จะสอนนานหน่อยประมาณ4-5เดือนแล้วอีกเดือน2เดือนสุดท้ายครับก็จะเป็นมหาใหญ่ท็อปยูที่ที่ฝั่งไทยฝั่งจีนจะเรียกซีนายครับฝั่งเราก็น่าจะเป็นพวกมหิดลจุฬาธรรมศาสตร์พวกนั้นนะครับเขาก็จะสอนนี่คือหน้าที่ของคุณคริสที่บอกว่ามาแล้วช่วยพัฒนาแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้จะแบบเดียวกับของดีไซเนอร์เลยครับคือเวลาที่จีนจะจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาต้องทําได้2อย่างนะครับหนึ่งแอคชั่นออปเปอเรชันได้ ทำได้จริงตามที่พูดสองทฤษฎีถ่ายทอดต่อได้เขาถึงจะเรียกว่าเป็นเหล่าซื้อครับทั้งหมดเนี่ยครับคือคือ,คอภาพ ที่ที่ที่เกิดนําไปเมื่อกี้ว่าเขาทาํางานยังไงอย่างที่คุณสพิษถามแต่ว่าในหัวใจครับเวลาที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของร์คที่เป็นสร้างคนและการอยู่อาศัยนะครับอีกกล่องหนึ่งในหนึ่งในสามกล่องนะคะรับกล่องแรกเนี่ยก็คือกล่องของที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมสร้างมนุษย์อีกอันนึงคือนิคมอุตสาหกรรมสร้างคนที่เราเกิดไปว่าต้องอยู่อาศัยยังไงแล้วแบ่งแยกเป็นเทียร์เป็นร์คเป็นทาวน์เป็นซิตี้กล่องสุดท้ายก็คือเป็นกล่องที่เอาคนกับของะครับมาเหมิดหรือบันเดิลกันแล้วก็ส่งไปยังประเทศปลายทางที่เขาอยากให้ไป ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็อ่ะยกตัวอย่างประเทศอย่างในจีเรียเลยแล้วกันที่เราไปสร้างพวกเอ่อเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน หมือนไปสร้าง MRT ให้เขาครับถามว่าเวลาไปสร้าง m r t ให้เขาหรือล่าสุดทํารถไฟที่เวียงจันทร์นะครับที่จีนไปลง<ด>ทุง<ด>นรถไฟ้าจีนลาวใช่รถไฟ้าจีนลาวถามว่าอยู่ดีๆคนจีนเนี่ยเออคนลาวเนี่ยจะมาพูดได้หลายภาษาใช้เครื่องจักรควบคุมรถไฟฟ้าได้รู้ระบบอนันสัญญาณในเวลาการเทรนแค่25วันได้ยังไงเป็นไม,ไม่ได้ยากมากแล้วจะจบเรื่องของวิศวกรรมเรื่องของการรถไฟได้ยังไงภายใน25่ันค่ะซึ่งพวกนี้ครับ เขาถูกคุยกันแล้วก็มีการคุยกันในระดับภาครัฐะครับแล้วก็ส่งคนพวกนี้มาอบรมที่จีนก่อนหน้าแล้วแล้วก็จีนให้ทุนทุนที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่ให้กันก็คือตัวทุนของจื๊อเนี่ยครับที่ให้กับหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยปีที่แล้วดิฉันได้ไปที่ทางใต้ของจีนนะครับมีโรงเรียนที่เขาตั้งขึ้นมาซึ่งก็ตั้งขึ้นมาพักนึงแล้วแต่ไม่ถือว่านานคือเป็นสาบันสอนเรื่องของระบบราง เหมือนกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวะเนี่ยนะคะทุกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบรางเนี่ยเขาสอนหมดเลยรวมทั้งสร้างพนักง,งานต้อนรับอะ่ะ สถาบันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีภารกิจก็คือผลิตบุคลากร,กรซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่จีนนะคะเขาให้ทุนโคต้ารอบที่ดิฉันไปในเจอบรรดาอาจารย์คุณครูอาชีวะของลาว0คนที่ได้โคต้ารอดแรกเนาะไปเรียนประมาณปีปีบวกๆเนี่ยเพื่อที่ครูเหล่านี้กลับไปที่ลาวจะไปตั้งโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนที่จะสอนระบบรางในลาวแล้วก็ผลิตคนลาวเพื่อให้เข้าสู่ระบบของรถไฟจีนลาวเนี่ยค่ะ คุณสุพิทรู้ไหมครับว่าทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วลงทุนแบบนั้นเพราะอะไรฮะอ่อถ้าบอกว่าเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งร่องแหละเพราะว่ายัางไงก็ตามมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีจีนอะ ถูก<ช>ไหมคะคตอนนี้ในลาวเองเนี่ยศักยภาพของวิศวกรอะไรทั้งหลายที่จะควบคุมระบบก็ยังไม่ได้เป็นคนลาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยัง<ช>เป็นคนคจีนโดยส่วนใหญ่ใช่ครับ่นี่แหละครับคือที่มาและหลักการของจีนว่าไอ้นี่ทีมันอยู่ในแผนของ C C P I T นะครับะพะเวลาที่เราเราลงทุนสูวนอะไรแบบนี้ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับมนุษย์ครับจิตวิทยาพื้นฐานก็คือว่าพอเราไปเรียนรู้ระบบอะไรมาเราจะมีความเชี่ยวชาญในระบบนั้นพอกลับมาถึงประเทศปุ๊บเรามาทางานในหน่วยงานสมมุติการรถไฟลาวแล้วกันผู้ใหญ่เขาจะถามว่าไปอบรมที่ มีแผนไหมสุดท้ายครับแผนที่เราเขียนเทคโน,นิลีที่เราใส่เข้าไปใน Presentation ซอฟต์แวร์<อ>มันจะเป็นของจีนครับ <c oughs> ใช่ทุนมีเรี้ยงเป็นร้อยเป็นพันเลยสาหรับจีนที่จะให้เอาของคนไทยก็แล้วกันน้องๆที่อยู่ในสายของสาบันที่เกี่ยวข้องกับระบบรางเนาะอันนั้นเป็นวิศวกรของไทยเนี่ยค่ะ <c oughs> ซึ่งแน่นอน <c oughs> ตอนที่เข้าไปนะ่ะ <c oughs> เขายังเป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเล็กๆคือพนักงานในฝ่ายแต่พอถึงเวลาเติบโตขึ้นมาจะไปไหนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จีนทําเป็นชาติแรกนะคะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นก็ทำหลักการ <ทำ S 2> เดียวกันอเมริกาก็มีนะคะฝั่งของเยอรมันก็มี หลักการเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาไหนที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วตอนนี้เราเห็นจีนใช้เรียกว่าซอฟต์าวร์แบบนี้เนาะที่มันช,ชัดเจนมากขึ้นแล้วจีนไปเร็วจริงครับคือจริงๆอ่ะที่สิ่งที่จีนทำนะครับเขาจะพยายามเอาเอาเด็กไทยครับไปลงพื้นที่หนึ่งก่อนก็คือแถวแถวใต้ยุนนานมันนิดนึงแถบมณฑลกวางสีจ้วงแล้วกันเนาะเฉวจ้ว,จวงเพราะว่าเขาจะพูดคําศัพท์บางคามันจะคล้ายๆกับภาษาไทยอ่าเขาจะใช้พื้นที่ความความเป็นพื้นที่ตรงนั้น,นครับเหมือนมาบ้านเราเลยไม่ไกลกันไม่นนผผปดูงาที ไปอยู่ที่นั่นอยู่4เดือนครับคือเหมือนเอาวัฒนธรรมไทยอีสานแล้วก็เราเลยทําให้รู้ว่าเฮ้ยซอยจุเนี่ยมีที่นี่ด้วยนะเขากินมานานแล้วนะอะไรเงี้ยเนื้อดิบส,ส้มตาก็มีครับค่ะขนมจีนก็มีผมรู้สึกว่าการที่เขาทาหลักสูตรด้วยแล้วเอาเรา,าอยู่ในว,วัฒนธรรมที่เขามีมาแล้วเราไป,ไปอยู่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับการที่ไปอยู่ยเยอรมันหรือไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วค่าของชีพ ทุนที่ได้ครับกับค่าของชิปที่เราต้องจ่ายเพิ่มหรือครอบครัวบ,บางครอบครัวต้องจ่ายเพิ่มมันแอป,ปฟอ์ดไม่ได้มันมไม่สามารถคนก็เลยเลือกที่จะไปจีนมากกว่าจริงๆริจริงจ,งจ,งจงอันนี้พูดในมุมของคนที่ใช้ชีวิตทั้งทั้งที่ซิลิคอนเนอะแล้วก็อินเดียอ๋อแล้วก็ซิดนีย์อย่างตั้มมาแล้วก็มาอยู่จีนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วแต่ประเทศที่ผมอยู่ประมาณ4-5ปี ถ้าเทียบกับยุโรปเนาะที่ไปทํางานในหลายๆบริษัททั้งล o อกเก็ตที่สร้างลาซาด้าอะไรมาหรือว่าอเมริกาที่ซิลิคอนตอนอยู่ไฮไฟสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือว่าประเทศที่มองเราเหมือนเพื่อนนะครับแล้วก็คนทํางานนะมองเราเหมือนแบบเป็นพี่น้องจริงๆอผมยังผมยังเชียร์จีนอยู่เพราะว่ามันไม่มีการถูกด้อยค่าหรือบูลลี่ อันนี้อันนี้คือส่วนตัวที่เจอนะครับพอถ้าเรากลับมาในเนื้อหาของพื้นที่3พื้นที่นะพื้นที่ที่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทําของใช่ไหมครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเอยผมไปเจออะไรมาที่เจอคนเ่เราเรียกพื้นที่นี้ก็คือนิคมคุตสาหกรรมสร้างมนุษย์หรือไฮเทเลนเน็ตเวิร์กถ้าทุกคนเคยนึกภาพออกเมื่อ3าปีที่แล้วมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กในทิกต o k หรือในโซเชียลเนี่ยที่เขาจะเดินขายของนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็พูดได้หลายภาษาจะเป็นเด็กต นามกัมพูชาพูดไทยได้ด้วยนะฮะพูดฝรั่งเศสพูดอังกฤษได้หมดขายของทีเนี้ยรัฐบาลจีนก็เลยเชิญเขาเรียกนะออกจดหมายเชิญให้ครอบครัวเนี้ยมาเยี่ยมก็ไปอยู่ที่ปักกิ่งเป็นศูนย์พัฒนามนุษย์ที่ปักกิ่งเขาอยากให้เด็กคนนี้ทำอะไรครับสกิลอย่างนี้คือเซลแมนโลกครอามาอบรมเรื่องของทักษะการใช้ภาษาทักษะการขายการบริหารธุรกิจ ถามว่าทําไมต้องมาลงทุนกับเด็กตัวน้อยๆเพราะเขาหมายมั่นปั้นมือให้เด็กคนนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่ชื่อว่า CCPIT ครับนะจริงเหรอใช่ดูศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์อาเซียนเนี่ยแหละครับค่ะการที่คุณจะมีเด็กคนนึงพูดได้11หรือ12ภาษานี่ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะขวนขวายเองว่างั้นเถอะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช่ไม่ธรรมดาแล้วอายุขนาดน,นั้น คือถือว่าเป็นพรสวัสดนะครับคนที่เรียน้ด้วยเองเยไม่ได้เข้าไม,ไม่ได้เข้าระบบการเรียนจริงๆต่อให้เราเข้าการเรียนจริงๆอ่ะแล้วมีเวลาเรียนจริงๆครับไอเคสแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้เราสึกว่าอโครงการที่เขาตั้งขึ้นมาศูนย์พัฒนามนุษย์เนี่ยทำแค่นี้เหรอก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ครับตอนนั้นก็เลยไปอยู่ที่หางโจวเหมือนกันใกล้ๆกับสวนปาร์กมันชื่อว่าหางโจวเอ่อไฮทาเลนปาร์ค พอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีคณะผู้บริหารไทยครับของระดับส,ภา,สภาเรียกว่าสภานโยบายและอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็ทางานวิจัยชุดนี้อยู่เหมือนกันร่วมก,กับท่านครับว่าเ้เราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้ไหมแล้วก็มีทางอธิการบดีครับของมอขอนแกนมีอดีตอ,อธิการบดีของมหาวิทยาลัยงขลินเราก็คุยกันโปรเจกต์พวกนี้ครับรวมถึงพอ,อวินที่อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดูแลศูนย์สเตป STEP เราก็ไปดูในเนื้อหาหลักสูตรการการเรียนการสอนของจีนว่า้มันต่างกับมาแล้วเลย มันมีความต่างในเรื่องของการสอนและการวัดผลอย่างมากครับคือถ้าเรานึกถึงมหาวิทยลัยปัจจุบันของเรากับของจีนครับมันจะมีการสอบตามชั้นปีเช่นเราเข้าปีพศ2567ปี2ก็คือ2068แต่ที่จีนนะครับตัวที่อยู่ในสถาบันพัฒนาทะเลนะ่ะเขาวัดผลได้ทุกๆสิ้นเดือนนั่นหมายความว่าใน1ปีที่มี12เดือนนะครับ คุณโสภิตหรือผมเนี่ยถ,ถ้าไปเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับสามารถขึ้นชั้นปีที่2ได้ได้ทุกเดือนเดือนละครั้งโดยการสอบปากเปล่าแล้วก็สอบทฤษฎียกตัวอย่างเช่นตอนที่ที่ผมไปอบรมนะครับแล้วก็เข้าไปในหลักสูตรเขาจะมีห้องประมาณ50คนนั่งอยู่ในห้องครับแล้วก็มีกรรมการนั่งอยู่ด้านข้าง5ท่านเวลาเราบรรยายเรื่องอะไรไปยกตัวอย่างเิ่นเมื่อกี้ครับเราสองคนคุยกันเรื่องของหน่วยงานชื่อว่า cpad ถ้าสมมติว่า ทั้ง50คนได้เป็นผู้ฟังอยู่ตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจประเด็นทั้งหมดกรรมการ5คนก็จะถามในห้องว่าเมื่อกี้ตอนที่คุณตินพูดเรื่องของ c c p t กับ CPAD หน่วยงานที่ตั้งอยู่ตามประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานชื่ออะไรถ้าไมไ่ตั้งใจฟังหรือเล่นมือถือมันก็จะแบบ CPAD ค่ะลุด,ลดเนี่ยผมก็เท่ากับว่าคนฟังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารพื้นฐานของชั้นปีที่1ก็คือหัวใจมันก็คือการคอมมิวนิเคชันอ๋อถ้าสมมติว่าทั้ง10คนที่กรรมการ5คนถาม1น่กรรมการถาม2คน ถ้า10คนจาก50คนตอบได้หมดที่กรรมการถามคุณผ่านผมผ่านขึ้นปี2เลยไม่ได้วัดผลที่ตัวคุณว่าคุณตอบคําถามกรรมการได้ไหมไปวัดผลที่คนฟังใช่เพราะเราปีหนึ่งอ่ะเขาจะบอกว่ามันจะเป็นการวัดผลว่าคุณควรจะไปเรียนสายถ้าเราเรียกนะครับเราแยกชั้นตอนม6ใช่ไหมครับว่าเด็กจะเลือกเรียนช่างเอยอม,ม .3 มเด็กจะเลือกเรียนช่างหรือเด็กจะเลือกเรียนบริหารหรือการเป็นผู้นําคนค่ะอ่ะถ้าเป็นปริญญาก็จะมีแตกมอกีง เป็นช่างวิชาชีพเฉพาะทางเป็นวิศวกรหรือสุดท้ายขึ้นเป็นผู้บริหารแต่ที่นี่เขาจะเลือกจากสิ่งที่คุณสื่อสารกับคนถ้าคุณเป็นคนสื่อสารไม่เก่งไม่สามารถที่จะนําพาทีมหรือองค์กรได้ครับเขาจะวัดผลตอนปีหนึ่งนี้เลยในหลักสูตรถ้ามีทักษะนี้ก็อาจจะ2เดือนแล้วก็ข้ามชั้นไปเป็นชั้นปีที่สใช่แต่เขาให้โอกาสคุณนะ่ทั้งหมด12ครั้งใน1ปี 1> ซึ่งทีนี้ของตั้มกว่าจะได้ครับตั้มได้เดือน5 แต่ตั้มก็งงว่าทำไมเด็กจีนบางคนครับเดือนหนึ่งเดือนสองได้หมดเลยผมเพิ่งไปไฟล์เดอะซ secret s o u c e ล่าสุดตอนเดือนสี่เขามีการเตรียมครับเรียกว่าเป็นระบบล็อบบี้ยิด เราจะต้องมีหาเพื่อนทั้ง50คนคไปกินหมาล่าบ้างไปทําอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะสอบ,สอบเรื่องนี้แล้วก็ส่งไฟล์ให้เพื่อนอ่านก่อนว่าจะพิเศษเรื่องอะไรแล้วก็นัดกินข้าวอีกรอบเพื่อถามว่าให้อ่านยังแล้วเป็นยังไงคือล็อบบี้ก่อนพอโดนอาจารย์ถามมาตอบได้หมดพวกนี้จะผ่านชั้นปีหนึ่งเร็วมอ๊ะนี่มันก็คือตุกติกหรือว่ากันตั้งแต่แรกเลยฮนะผมเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์เหมือนกันครับเขาบอกว่าในการทํางาน่ะ ถ้าคุณอยากเป็นใหญ่ในองค์กรอะไรระดับโลกนะเขาบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ทำเหมือนประเทศพวกนี้แล้แมวสีไหนจบหนูได้ก็ไม่เกี่ยงได้หมดใช่ครับก็ความหมายนี้เลยจะล็อบบี้ยิสหรือคอนเนคชั่นหรือคาใดก็ตามแล้วเนี่ยท้ายที่สุดท้ายบรรลุเป้าหมายไม่เลือกวิธีไม่เลือกวิธี Oh. นี่คือนี่คือหัวใจที่ได้เจอมาตอนปีหนึ่งครับนั่นหมายความว่าผู้บริหารจีนหรือผู้นําจีนตอนนี้ถ้าไปอยู่ในองค์การสหประชาชาติครับได้เป็นกรรมการหรือตาแหน่งใหญ่หมดเลย<ด>ถามว่าเขาได้มาจากผลงานหรือได้มาจากการล็อบบี้ผมบอกได้เลยว่า5 0า0อบ้าสิบนั่นหมายความว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่เด็กไทยถูกสอนตอนนี้เรื่องของศีลธรรมแต่ไม่ได้สอนเรื่องของ business e t h i c แล้วกันแล้วครับหรือว่าเทคนิคก็ได้แล้วก็เทคนิคในการที่จะพาตัวเองไปถึงจุดจุดหนึ่งครับซึ่งสถาบันไทยไม่ได้สอน ท้ายที่สุดแล้วถึงวเวลาพอไปสู่ภาพปฏิบัติจริงมันก็มีปัจจัยอื่นมีเงื่อนไขอื่นใช่ครับเทคนิคง,ง่ายสุดเลยทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องทำ Presentation อันหนึ่งให้ที่ประชุมหนึ่งดูครับสมมตินะครับถ้าสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วไปกดสไลด์บรรยายวันนั้น,นผมบอกเลยนะวัดดวงแต่ถ้าวันนี้ผมได้มีโอกาสเจอทาง CEO หรือบอร์ดทั้งหมดก่อนแล้วก็เอาสไลด์เนี้ยไปนอกรอบให้เขาดูหัวข้อนี้ต้องปรับอะไรไหมครับอันนี้พี่มีฟีดแบ็กยังไงแล้วผมเอาสไลด์เนี้ยขึ้นจอวันที่ต้องพิเศษแล้วบอกว่่าาาผมดักก้เลยนนะใหทททงบอร์ุ แล้วก็ทางผู้หาลทุกคน,น,นได้ดูล่วงหน้าแล้วถามว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ปุ๊บอะเวลาผมพีเซตนอะทุกคนจะกล้าบอกไหมครับว่าเนื้อหาผมไม่ดีอมไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บมันก็เท่ากับว่าไปดูถูกความคิดเห็นของผู้ใหญ่ทั้งมหมดอีกอันนี้คือวิธีการแบบแบบที่จีนสอนมามก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือหัวใจปีหนึ่งเรื่องของการสื่อสารที่วัดผลปีสองวัดอะไรคะปีสองนี้จะเป็นเรื่องของการที่ที่จะดูเหมือนกับว่า เราเอาสิ่งที่เราสื่อสารหรือคิดอยู่ในหัวในใจครับมาทําเป็นภาพเขาเรียกว่าวิชวลไลซ์ออกมาให้คนเห็นภาพได้หรือเปล่าครับก็คือการนําเสนอนั่นเองพรีเซนเตชันครับ ชั้นปีที่สองนี้จะเน้นถึงเรื่องของการพรีเซนเทชันครับค่ะถ้าเป็นสายพวกงานจิว e วล y แล้วกันเนาะมันก็จะภาพชัดเลยครับว่าคุณจะดีไซน์อันนี้ออบบมันเดียวมาแบบไหนถ้าเป็นเสื้อผ้าออกแบบแบบไหนถ้าเป็นโปรแกรมหรือพวกซอฟต์แวร์ก็จะเป็นเรื่องของการทําพวก customer experience UX, ui x u ครับทำเป็น Mockup ขึ้นมาค่ะไอ้พวกนี้มันจะง่ายปีสปีสจะเป็นเรื่องของการที่เอาโปรดักต์นี้ไปโรดโชว์ละ ก็คือที่เราทำพิเศษใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นเหมือนสเกลขนาดย่อยครับมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็ไปออกงานโชว์หรือไม่ก็ขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพินเทเลสครับถ้าเป็นเด็กจีนก็เอาขึ้นพ<ม>ินเทเลสเพื่อหาพาร์ทเนอร์แหละครับคันนี้หาผู้ร่วมลงทุนหาคนที่มีสิ่งที่คอมมอนเหมือนกันแล้วมามจอยกันส่วนปี4เนี่ยง่ายมากครับกฎเกณฑ์ของปี4จะไม่เหมือนปีหนึ่งกับปี2ปี3ปี4เนี่ยเขาให้นับเป็นรายวันนะคุณจะชิปจากปี4ให้จบปริญญาคานับเป็นรายวัน ตัวที่วัดผลแล้วก็บอกได้ก็คือเขาจะให้คําว่ามิลเลียนเป็นตัวตั้งครับเช่นสิ่งที่คุณทํามีลูกค้า1ล้านคนไหมสิ่งที่คุณขายมีคนซื้อ1ล้านหยวนไหมสิ่งที่คุณผลิตอยู่หรือทําอยู่มีคนซับสคราหรือยอมจ่ายเงินให้คุณครบ1ล้านยูเซอร์หรือยังอะไรพวกนี้ครับหรือถ้าเป็นโปรเจกต์เอ็นจก็คือดเนตอย่างน้อย1ล้านหยวนหรือ1ล้าน1ล้านซับสครายครับคืออะไรก็ตามที่แตะคำว่ามิลเลียนนะครับมาตั้งเป็น KPI ครับก็ถือว่าจบปริญญาตร อย่งเดี่ยรุ่นพี่ผู้หญิงที่เป็นคนอินเดียที่มาอยู่ในโปรแกรมมาค,คุณปาราวตีครับเป็นชื่อเหมือนไทยนะแต่จริงเขาเป็นคนอินเดียก็เขาเป็น CTO นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์หญิงนะครับก็ทำแอป,ปชื่อ o n l y f a n เนี่ย ah. ยอดดาวน์โหลดวันเดียวก็แตะล้านครับแล้วก็คนจ่ายเงินที่ต้องเอาบัตรเครดิตไปผูกเพื่อจ่าย0.99 u s บค่าสมัครช e กเขาเรียกว่าเหมือน active active membership ใช่ๆยังไม่ได้เป็นรวมค่าที่ต้องไปซับสไครต์ตามช่องต่างๆเพื่อดูครับอันนี้คือกลายเป็นว่า เขาเขาไม่ได้มีเรื่องของศีลธรรมแล้วเขาต้องทําอะไรแต่ว่าหนึ่งล้านาห้นึ่งล้านภายในเวลาแค่สี่ชั่วโมงครับก็จบปอตีละอ้วแต่เรื่องคุณธรรมและศีลธรรมอย่างนี้แสดงว่าทางจีนไม่ได้กํานึงมากเลยคือสูตรนี้เน้นเป้าความเป็นเลิศในการพัฒนาอย่างเดียวครับอันนี้คือสิ่งที่ได้มีโอกาสมาแชร์ที่เราอยากให้ให้รับรู้รับทราบไว้ว่าต่อไปลูกหลานเราเด็กเด็กไทยจะต้องเจอกับนักธุรกิจที่มาด้วยวิธีคิดแบบนี้คือเน้นเน้นผลกําไรและรายได้เป็นที่ตั้งครับค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าเรายังยังอยู่ในกติกาเล่นแบบกติกาแต่เขาไม่ได้มีกติกากรอบอะไรมากเนี่ยเอ้ยเราเราจะรับมือกับเขายังไงเนี่ยอันนี้มากกว่าครับที่ที่ที่ต้องคิดและคํานึงถึงแผนการศึกษาแผนแนวคิดการให้ความรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าเราจะรับมือ,อยังไงเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้ผมยังคิดอยู่ทุกวันว่าผมจะสื่อสารแล้วก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไง นอกเหนือจากรับมือกับคนที่เรียกว่าเล่นได้ทุกกติกาแล้วก็นอกกติกาด้วยเนี่ยตัวเองยังพัฒนาให้ขึ้นไปนสามารถที่แข่งขันได้นั่นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่คนไทยยังต้องเจอความท้าทายโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังถูกต้องครับค่ะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ3พื้นที่พัฒนาก็คือก้อนแรกนะครับกล่องแรกก็คือเอ่อ t ALENT PARK ศูนย์พัฒนามนุษย์ค่ะสก็คือ อีคอมเมิรหรือว่าอินดัสเซียล a ารศูนย์พัฒนาของหรือโ r o d u c t ์สินค้าต่างๆที่เราเห็นกันอยู่อุปกรณ์พวกเสี่ยวมีเครื่องฟออากาศพวกนี้สามก็คือศูนย์พัฒนาบ่มเพาะคนและสินค้าเพื่อการส่งออกอันนี้เรียกว่า cross border park ก็คือ เอาคนที่อยู่ในศูนย์แรกกับของที่อยู่ในส่วนสองมารวมกันโดยใช้กลไกภาครัฐเช่นศุลกากรพวกนี้ครับผลักดันออกมาแล้วก็ออกมาตรการเช่นการทําพวกทุกอย่างให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เปเปอร์ทั้งหมดะครับเพื่อส่งออกได้เร็วอันนี้เขาตั้ง KPI ไว้นะครับก็คือ3ชั่วโมงในขณะที่เรามาดูบ้านเราเวลาที่เราจะส่งออกสินค้าไปที่ที่หนึ่งครับเวลาเอากล่องไปลองไปตั้งไว้หน้าสุลการแลหรือเ,เอารถไปจอดรอให้กระบวนการเสร็จเพื่อจะได้ตราสแตมป์แล้วก็เอกสารเปเปอร์เพื่อจะขึ้นเครื่องบินให้ทัันนนน3ช่โมมงงเเีีออ้นน้้ขรราาทตํตไได ถ้าทาช้ากว่านั้นก็จะได้รางวัลถ้าเรียกว่ารางวัลเต่ากบอะครับเป็นรางวัลที่คุณจะไม่ได้รับการโปรโมทหรือขึ้นเงินเดือนเวลา10ปีของข้าราชการ10ปีเลยสิบปีครับโดนดอง<อ>ไว้อันนี้ของเป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ครับอืมซึ่งมันก็ได้ผลทําให้ผู้คนไม่กล้าจะขี้เกียจเลยจะต้องหาทุกวิธีทางโอ้ถ้าการแข่งขันสูงมากนะข้าราชการก็ไม่ใช่ว่าเป็นง่ายนะครับสอบก็อสอบเกาเข่าขก็ยากแล้วรับราชการก็ยากอีกถ้าได้รางวัลน,นี้คือแบบญาติพี่น้องอายนะครับ คือเราลืมไปเลยเวลาสมมติถ้าเพื่อนแบบว่าต้นปีมามีเปิดซองลุ้นโบนนะัสรับเงินเดือนเนี่ยถ้าเราได้รางวัลน,นั้นแล้วครั้งหนึงชีวิตก็ทําใจยาวๆครับอยู่มันจะอยู่แบบว่านายก็ไม่กล้าเรียกใช้แล้วไม่กล้าฝากฝังอะไรด้วยแล้วเพื่อนก็ไม่อยากเข้าเอาเข้ากลุ่มหรือเข้าโปรเจกต์มันก็ต้องออกไปทําอย่างอื่นนะครับดิฉันเข้าใจแล้วว่าคําว่าแรงกดดันที่สูงมากการแข่งขันที่สูงมาก ที่มีต่อคนจีนเนี่ยเป็นอย่างไรจากสิ่งที่คุณตินเล่านี่เป็นทิยงส่วนเซี่ยวหนึ่งนะที่ทําให้เห็นว่ามันถูกบีบมากจากนกระทั่งเขาต้องทําทุกพิธีทางเนี่ยเพื่อให้รอดเอาแค่ว่าให้รอดก่อนนะไม่ได้แปลว่าจะได้รางวัลดีบอดหรือเป็นคนเก่งเลยนะเอาให้รอดก่อนอ่าเอาให้รอดก่อนนี่ก็ไม่ง่าย นี่คือเบื้องหลังที่สําคัญมากเลยนะคะในระดับใหญ่เรียกว่าระดับประเทศเลยนะคะที่มีส่วนในการสนับสนุนและช่วยคนจีนเนี่ยมีทักษะบางอย่างแล้วก็เติบโตและโดยเฉพาะประเด็นที่คุณตรินทิ้งไทยเมื่อสักครู่นี่สําคัญมากนะคะคนจีนคือทุกกติกาและนอกกติกาเพื่อหวังผลสําเร็จคือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไม่เลือกวิธีการและนั่นคือกลุ่มคู่แข่งที่เด็กไทยผู้ประกอบการคนไทยต้องเผชิญในอนาคต คำถามคือ 1. เรารับมือ,อยังไง 2. เราจะพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองให้สามารถแข่งขันได้อย่างไรนี่เป็นความท้าทายที่รอเราอยู่นะคะและนี่คือเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้ค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนของจีนและดิฉันโสภิตมังมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS ีเอสพอดแกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y t u t u ไทย PBS ีเอสพอดแคสต์ไทยพีบีเอสพอด view the world via the voice